คำสั่งของคณะปฏิวัติทุกฉบับเนี่ยมันเป็นตราบาปให้กับลูกหลานเรามันไม่มีความเป็นธรรมแม้แต่นิดเดียวจากคำสั่งคสช.อยากจะให้ท่านพี่น้องสสพักการเมืองทุกพักได้ช่วยกันล้างมลทินเหล่านี้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ศรีวิไลพลเอกประยุทธ์กำลังมีการเจรจาที่จะมอบสัมปทานให้อีกหลายแสนไร่ให้กับบริษัทต่างประเทศซึ่งตัวเองไปปิดเหมืองเขาความเสียหายเนี่ยไม่ใช่ 3-4 หมื่นล้านเป็นแสนล้านนี่คือความเสียหายของมาตรา44เหตุการณ์ที่หน้าทำเนียบเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาจะนะรักถิ่นเด็กผู้ใหญ่มากันประมาณสัก 5-60 คนไม่ได้มีอาวุธเลยครับเขาต้องการที่จะมาทวงคำตอบซึ่งรัฐมนตรีท่านหนึ่งทำในนามของมติครม.ฮะต้องการที่จะให้ทรัพยากรเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เอาไปเป็นโรงไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะคุณไม่ทำ EIA แต่คุณใช้คำสั่งคสช.อย่างนี้นะครับทำให้ชาวจนะเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการเพียงแต่มาทวงถามว่าข้อตกลงที่ท่านรัฐมนตรีท่านนั้นนะครับได้ทำสัญญาไว้แค่นั้นเองครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปบอกว่าไม่ได้ไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนี่แหละครับเขาเรียกว่าเผด็จการดิฉันเพียงแค่แสดงความคิดเห็นในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแต่ดิฉันถูกประกาศคสช.ที่ทำกับดิฉันที่เป็นผู้หญิงคนเดียวนี่แหละค่ะถูกเอาไปเข้าค่ายทหารไปสอบสวน7วันมีการปิดหูปิดตามัดมือดิฉันเหมือนเป็นการข่มขู่ให้ดิฉันเกิดความกลัวอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงนะคะการใช้อำนาจเกินเลยเหล่านั้นล้วนมาจากการยึดอำนาจเพราะนั้นชอบแล้วที่ร่างพ.ร.บ.ที่จะยกเลิกคำสั่งคสช.ดิฉันวิงวอนสมาชิกส.ส.ฝั่งรัฐบาลให้เรามาร่วมกันลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาจากประชาชนเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนฝากนักการเมืองในสภาทั้ง500ท่านว่าให้สำนึกว่าเผด็จการทำลายล้างประเทศทำให้ประเทศถดถอยฝากท่านช่วยกันเอาคำสั่งและประกาศนี้ออกไปให้ได้จากประเทศไทย